สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องอาร์ตพาบินเหมือนเคยนะครับเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่เป็นไวรัลของสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยวัดพระแก้วที่ต่างชาติแห่มาเที่ยวตลอดปีและคอมเมนต์รัวๆไม่หยุดว่าต้องมาให้ได้เมื่อมาเยือนเมืองไทยนั่นก็คือการเข้าไปกราบสักการะองค์พระแก้วมรกตนั่นเองวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาส่องบริเวณพระอุโบสถที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยไปชมกันนะครับว่าบรรยากาศและอิริยาบถของนักท่องเที่ยวล่าสุดเป็นยังไงจะคึกคักขนาดไหนทำไมต่างชาติที่ได้มาเยือนวัดพระแก้วและกราบสักการะองค์พระแก้วมรกตถึงพูดถึงและแห่คอมเมนต์รัวๆอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้ไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองกันเลยนะครับพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมีพระพุทธลักษณะเป็นศิลปะแบบล้านนาตอนปลายประทับนั่งปางสมาธิขัดสมาธิลาภองค์พระแกะสลักจากเนื้อหยกเขียวทึบชิ้นเดียวผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรในเรื่องของความรุ่งเรืองมีสติปัญญาชนะอุปสรรคมีความก้าวหน้าในชีวิตการงานสำหรับวิธีการกราบไหว้และบทสวดแอดใส่ไว้ในลิงก์ด้านล่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมบรรยากาศและความคึกคักของนักท่องเที่ยวที่มากราบสักการะองค์พระแก้วมรกตกันต่อไปชมพร้อมกันเลยนะครับThank you.
าล่ะครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าบรรยากาศล่าสุดบริเวณพระอุโบสถวัดพระแก้วนักท่องเที่ยวคึกคักขนาดไหนไม่ผิดเลยที่ต่างชาติจะนิยมมากราบสักการะพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยและโพสต์รูปลงสื่อโซเชียลจนเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้วันหยุดนี้มาเที่ยววัดพระแก้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องงาพาบินสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ